เต๋ออ่ะจะเป็นคนที่มีคำศัพท์แปลกๆเป็นคำที่แบบเหมือนเขาเข้าใจคนเดียวอ่ะบางทีเขาก็จะแบบอะไรนะพี่คือตรงนี้คือต้องเล่นยังไงเหรออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะเหมือนคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาฟ้าอันนี้คือฟ้าเป็นแบบ sad cool girl ฟ้าก็แบบอะไรนะพี่คือเศร้าแต่ว่าต้องเป็นคนคูลๆเศร้าแบบคูลๆอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยเราคือ sad cool girl วันนั้นเราเห็นรูปนะคะเด็กแฝดคือแบบอุ้ยคืออะไรคำบีเพราะอ่ะเก็ตป่ะคำบีเพราะอ่ะแซดคูลเกิร์ลนั้นยังเป็นเบสิกนะแต่เราจำวันนั้นได้เป็นแบบเหมือนกับอธิบายไงดีวะอะไรเงี้ยคือฟ้ามันคือแบบตัวนี้เวลาคุยมันต้องเป็นแนวแบบมันคือแซดคูลเกิร์ลครับสุดท้ายก็ดูเข้าใจนะอะไรเงี้ยกับออกแบบอะไรเงี้ยจะเยอะเพราะว่าอยู่ด้วยกันหลายคิวใช่ไหมมันจะมีอยู่คิวนึงตลกมากอะเป็นแบบสมมติถ่ายเทคนี้มันก็ไปเล่นออกแบบมันก็ไปเล่นคัตเราก็วิ่งไปดูมอนิเตอร์แต่ว่าขณะวิ่งอ่ะเหมือนพี่เต๋อดูเสร็จหรือสิ่งอะไรมั้งยังแล้วยังไม่พูดอะไรเลยยังไม่ทันพูดบีบอะไรเลยอ่ะแค่มองตาแบบปุ๊บนั่นแหละแล้วน้องก็พยักหน้าแล้วก็เดินกลับไปแล้วแบบเชื่อมันรู้เรื่องวะแต่เราเข้าใจกันใช่ไหมแม่งวิ่งกลับไปเลยแบบออกแบบวิ่งกลับไปเลยแล้วบอกแม่งเล่นถูกไม่รู้อะไรแต่อยู่ดีก็เข้าใจเหมือนก็อยู่กันสักพักนึงแล้วแม่งรู้ว่าเมื่อกี้กูเล่นอะไรผิดแล้วเราก็แบบต้องอธิบายไหมวะมันมองหน้ากันแล้วเหมือนมึงรู้ใช่ไหมนั่นแหละเลยแล้วก็กลับไปเล่นอีกเทคได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาจะละเอียดเหมือนทุกเทคเขาจะมีแบบเพิ่มตรงนู้นตรงนี้ระดับการแสดงเหมือนสมมติมี 1-10 อย่างเงี้ยพี่เต๋อสมมติพี่เต๋อจะเอา5ก็คือต้อง5เท่านั้น 5.5 ก็แบบไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี่ไม่ยอมอะไรให้อะไรผ่านเลยเมื่อก่อนถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ผ่านเดี๋ยวนี้มีความประนีประนอมขึ้นมาบางทีใช้คำพูดว่าไม่ได้หรอกคนดูกำลังสนุกเมื่อก่อนนี่ยอมไม่ได้เลยเห็นนิดเห็นหน่อยอะไรแล้วสายตาเหมือนคนจับผิดคนเห็นอะไรเร็วมากเห็นนี่เสียงไม่เหมือนเดิมอันนี้ไปเหมือนเดิมอันนี้เร็วมากหลังๆมีความประนีประนอมขึ้นแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่ประณีตนะก็ประณีตเหมือนเดิมแต่ว่าประนีประนอมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนรับมือได้จัดการเก่งขึ้นคงเป็นความแม่นยำขึ้นอย่างที่เขาบอกอ่ะหมายถึงว่าแม่นยำไม่ได้บอกว่าเก่งขึ้นนะแต่รู้ว่าอ๋อแค่นี้พอแล้วอะไรเงี้ยโหมันก็อย่างที่บอกมันคือ4ปีแล้วในระหว่างนั้นเราก็ไปตะเวนทำโฆษณาทำหนังเรื่องนี้มามันก็ได้ประสบการณ์ที่มากขึ้นเพราะตอนนั้นตอนฟรีแลนซ์4ปีก่อนมันค่อนข้างดิบประมาณนึงหรืออะไรแบบนี้เขาชอบแบบเฮ้ยเพลงแรกแค่นี้ได้แค่นี้โอเคแล้วแต่เอาอีกแต่ของเขาอ่ะคือมันยังไม่โอเคพอมีแต่ปุ๊บแปลว่าแบบมาอีกเทคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพูดไปแล้วแบบมองไปทางอื่นนิดนึงแล้วค่อยกลับมาพูดต่อนี่ก็คืออีกอารมณ์หนึ่งสำหรับเขาซึ่งในฐานะนักแสดงอ่ะเราไม่รู้ตัวอยู่แล้วว่าเราทำอะไรไปบ้างสมมติเราพูดคุยอีไดอะล็อกอยู่ในฉากเนี้ยแล้วมีมอเตอร์ไซค์เดินผ่านแล้วก็ต้องมองก่อนแล้วก็คุยมันคือรีแอคของธรรมชาติของคนอ่ะเขาก็จะรอโมเมนต์พวกนี้เพราะเขารู้สึกว่าอย่างเงี้ยธรรมชาติกว่าเมื่อกี้สมมติเราคุยกันอยู่มีคนเข้าห้องมาเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยแหละครับแล้วผมเนี่ยก็เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบอะไรแบบนี้คือการแสดงที่ดีสำหรับเราอะไรเงี้ยคือนักแสดงสามารถอินเทอร์เพรตออกมาเองอ่ะแล้วปล่อยในแบบของเขาอ่ะมันมักจะดีกว่าสิ่งที่เราไปแบบบรีฟหนักๆเสมอเลยอะไรเงี้ย